วันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่นักเรียนควรรู้เรียนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพค่ะการเรียนออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันแต่การเรียนออนไลน์มักจะทำได้ยากเนื่องจากมีสิ่งเร้ารอบข้างมากมายที่ดึงดูดความสนใจและทำลายสมาธิค่ะทำให้การเรียนออนไลน์นั้นไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เราจึงได้รวมเทคนิคการเรียนออนไลน์ที่สามารถช่วยให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ศึกษาข้อมูลการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนเช่น Zoom Google Meet Microsoft Teams เพื่อทำให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ 2. เลือกสถานที่และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเรียนออนไลน์เลือกสถานที่ที่มีความสงบไม่ถูกรบกวนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สัญญาณไม่ขาดหายทำให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 3. วางแผนการเรียนออนไลน์แนะนำว่าควรเรียนไปทีละบทอย่านำมารวมกันค่ะเพราะอาจทำให้จำเนื้อหาแบบสับสน 4. จัดตารางเวลาเรียนข้อดีอย่างหนึ่งของการเรียนออนไลน์คือเราสามารถจัดตารางเรียนได้เองเลือกช่วงเวลาที่เราจะเรียนได้อย่างต่อเนื่องและจัดแบ่งเวลาในการเรียนและการทบทวนเนื้อหาค่ะ 5. ตัดสิ่งรบกวนต่างๆในขณะที่เรียนออนไลน์เช่นการเปิดสื่อโซเชียลมีเดียหนังหรือว่าเกมสิ่งเหล่านี้มักจะทำให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์ค่ะ 6. การจดโน้ตในเวลาเรียนออนไลน์แนะนำว่าควรจดโน้ตด้วยการเขียนเพราะสามารถสร้างสมาธิในการจดจำบทเรียนนั้นได้ดีขึ้น 7. ลองทำแบบทดสอบด้วยตัวเองเพราะจะทำให้เราทบทวนข้อมูลและเนื้อหาที่เราได้เรียนมาสามารถทำให้เราจำเนื้อหาได้ดีมากขึ้นค่ะ 8. หาเวลาพักเบรกให้ตัวเองควรแบ่งเวลาเรียนและเวลาพักเพื่อให้สมองมีการผ่อนคลายค่ะ 9. ถามคำถามที่สงสัยอย่าปล่อยให้ตัวเองสงสัยนานเพราะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะหากไม่กล้าถามในชั้นเรียนก็สามารถพิมพ์คำถามในช่องแสดงความคิดเห็นภายหลังได้ค่ะในยุคที่เราจะต้องเรียนออนไลน์เป็นหลักนั้นการมีวินัยอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้เราเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ